ู้บาดเจ็บนะครับมีแผลฉีกขาดที่บริเวณแขนข้างซ้ายเนื่องจากโดนกระจกรถบาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็จะมีแผลถลอกตามร่างกายเจ็บบริเวณช่วงหน้าท้องนะครับและส่วนคนขับรถเก๋งยังอยู่ในการมึนงงและตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตรงนั้นเป็นที่กลับรถไหมหรือยังไงไม่ใช่เป็นจุดกลับรถนะครับเป็นใกล้ๆเคียงกับสัญญาณไฟโดยส่วนมากแล้วนะครับประชาชนส่วนมากจะใช้ถนนเส้นนี้แล้วก็จะใช้เป็นจุดกลับรถโดยที่ด้วยความรวดเร็วในช่วงเวลาเร่งด่วนก็จะมีแบบนี้มากนะครับอุบัติเหตุก็จะเกิดค่อนข้างบ่อยนะครับก็ฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้ถนนในเส้นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดกลับรถหรือจุดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จะใช้การกลับรถหรือผู้ที่ขับตามหลังมาถ้าเห็นรถข้างหน้าชะลอความเร็วแล้วยังไงให้ชะลอความเร็วตามด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้น